ตอนนี้กำลังเป็นที่พูดถึงกันในสื่อโซเชียลนะคะเพราะว่า UN หรือว่าสหประชาชาติได้ออกมาแถลงการค่ะว่าประเทศไทยได้ยกเลิกข้อสงวนข้อที่22ทำให้ตอนนี้ผู้ที่อพยพจากทั่วโลกจะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายแล้วก็จะได้รับสิทธิสวัสดิการต่างๆในแผ่นดินไทยโดยทางด้าน UNHCR ก็ได้ออกมาพูดนะคะว่าหวังว่าหลังจากนี้จะไม่มีการกักขังชาวต่างด้าวจากทั่วโลกที่อพยพเข้ามาแผ่นดินไทยหรือว่าพูดง่ายๆค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ต่างด้าวคงจะสามารถอพยพจากทั่วโลกสามารถเข้ามาใช้ชีวิตในสังคมไทยได้แล้วก็จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการต่างๆในเมืองไทยครบทุกอย่างได้อย่างเต็มที่โดยมีหลายคนเลยนะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นบอกว่าแล้วคนไทยได้อะไรหรอจากมาตรา22เนี่ยเท่าที่คิดอยู่นะก็น่าจะเป็นความวุ่นวายต่างๆมากกว่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าทำไม UN ถึงไม่สร้างประเทศเพื่อรองรับคนกลุ่มนี้เองคนไทยหลายล้านคนที่ยังขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วจะให้ต่างด้าวมามีสิทธิ์เหมือนกับคนไทยได้ยังไงถ้าเกิดเป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นก็ไปโยนความผิดให้คนอื่นหรอคุณควรจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ใช่มาทำแบบนี้เหมือนกับทำนามนหลังคนบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่า UNHCR นี่แหละเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนสำหรับประเทศที่อยู่ในโลกที่3ไปทั่วโลกเพราะว่าไม่เคยจัดการการอพยพของประชากรใดๆเลยซึ่งเป็นภาระที่สำคัญของประเทศที่จัดอยู่ในโลกที่3และอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประชากรที่แท้จริงของยุโรปสหรัฐอเมริกาและอาเซียนก็จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆของประชากรที่จะต้องหาเงินเพื่อรักษาจำนวนผู้อพยพที่เพิ่มขึ้นบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าฉันไม่เห็นด้วยเลยตอนนี้รัฐบาลคิดอะไรอยู่น่าจะออกมาช่วยกันปกป้องสิทธิ์ของคนไทยกันมากกว่าไม่ใช่ว่าจะยกประเทศให้เป็นของโลกไปเลยหรือว่าไทยกำลังทำอะไรอยู่ประเทศอื่นเขาก็ปกป้องสิทธิ์ในความเป็นมนุษย์ของคนในชาติมีประเทศไหนในโลกแล้วหรือยังที่ยอมรับเงื่อนไขนี้บ้างบางคอมเมนต์นะคะก็บอกว่าทุกๆประเทศก็จะให้ความสำคัญกับประชาชนของตนเองแต่ว่าภาระนี้เหมือนกับมากเกินไปงบประมาณภาษีของประเทศไทยควรจะใช้งบประมาณในการพัฒนาประเทศเพื่อการศึกษาของเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ยังต้องการโอกาสอยู่แต่ว่าสหประชาชาติจะให้การสนับสนุนทางการเงินใช่หรือไม่ถ้าเกิดไม่ใช่ประเทศอื่นก็ไม่จำเป็นจะต้องมาดูแลคนที่ไม่ใช่ประชาชนของประเทศตัวเองเพราะฉะนั้นสหประชาชาติควรจะออกมาดูแลตัวเองมากกว่าโดยมีหลายๆคนจากโพสต์นี้นะที่เป็นชาวต่างด้าวค่ะบอกว่าเป็นความคิดที่เจ๋งจริงๆฉันรัก UN Genevaมากๆขอพระเจ้าอวยพรแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่นะคะก็คอมเมนต์ประมาณว่าฉันไม่เข้าใจเลยว่ารัฐบาลนี้กำลังทำอะไรอยู่ทำไมพวกเขาถึงยินดีที่จะใช้ภาษีของคนไทยไปสนับสนุนผู้อพยพชาวต่างด้าวบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าสนับสนุนให้ทุกๆประเทศใช้กฎหมายที่มีลักษณะเดียวกับประเทศสิงคโปร์คือผู้ที่ถือใบอนุญาตทำงานจะต้องปฏิบัติตามทุกๆอย่างคือทำงานได้เฉพาะในอาชีพและที่นายจ้างระบุเอาไว้ในบัตรที่ได้รับใบอนุญาตทำงานเท่านั้นไม่มีส่วนร่วมในธุรกิจอื่นหรือห้ามเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองและจะต้องพำนักอยู่เฉพาะในสถานที่ที่นายจ้างกำหนดเอาไว้ตั้งแต่เริ่มจ้างงานโดยพวกเขาจะต้องแจ้งนายจ้างหากมีแผนที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่นและจะต้องพกใบอนุญาตทำงานตลอดเวลาเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐร้องขอหรือกรณีที่สมรสกับพลเมืองหรือพำนักถาวรในหรือนอกสิงคโปร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถใช้งานได้นอกจากนี้จะไม่ตั้งครรภ์หรือว่าคลอดบุตรในสิงคโปร์ระหว่างที่ถือใบอนุญาตทำงานนี้ยกเว้นว่าพวกเขาสมรสกับพลเมืองสิงคโปร์หรือพำนักอยู่โดยถาวรซึ่งได้รับการอนุมัติแล้วบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าฉันรู้สึกว่าสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเนี่ยเป็นองค์กรที่ทำให้ประเทศอื่นก่อเกิดความทุกข์ขึ้นมานะบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าในฐานะพลเมืองของประเทศไทยฉันคิดว่าฉันยอมรับมติแบบนี้ไม่ได้หรอกบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าจะไปอยู่ที่ไหนความวิบัติจะไปอยู่ที่นั่นหรือเปล่า UN แบบนี้ทำไมถึงมายัดเยียดปัญหาผู้อพยพให้ประเทศอื่นไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคิดอะไรอยู่บางคอมเมนต์นะถึงกระใส่แฮชแท็กว่า Save Thailand ให้อยู่ไกลจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติอยากให้ผู้อพยพออกจากประเทศของฉันไปเถอะ
บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าในฐานะที่เป็นผู้เสียภาษีอยู่ในประเทศไทยฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมมนุษยชาติจะต้องมาแบกภาระพลเมืองของประเทศอื่นๆทางที่พวกเขาเนี่ยไม่สามารถจะจ่ายอะไรได้เลยฉันคิดว่ามันไม่เป็นสิ่งที่ถูกต้องต่างคนก็ต่างมีหน้าที่และต้องรับผิดชอบตัวเองอยู่แล้วบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าหลังจากที่สหประชาชาติทำลายยุโรปด้วยจำนวนผู้อพยพที่มีมากมายตอนนี้สหประชาชาติก็ย้ายมาทำลายหลายๆประเทศในเอเชียเราไม่ต้องการเลยไม่ต้องการให้มีมาตรการแบบนี้บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าฉันคิดว่า UN เนี่ยควรจะรับผู้อพยพไปดูเองเถอะเห็นไปยุ่งเกี่ยวกับประเทศนั้นทีประเทศนี้ทีแต่ตัวเองไม่เห็นทำประโยชน์อะไรเลยสักอย่างบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าฉันไม่เห็นด้วยเลยกับสิ่งแบบนี้ดูในเมืองไทยสิขนาดตอนนี้เกิดวิกฤตน้ำท่วมพวกต่างด้าวที่เข้ามาในเมืองไทยพอน้ำลดแล้วก็โจรผุดกันเต็มเลยแบบนี้จะทำยังไงแห่กันมาคลอดลูกในเมืองไทยมากขึ้นอย่างแน่นอนบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าประเทศยุโรปเนี่ยพยายามจะผลักดันผู้ลี้ภัยให้ออกจากประเทศตัวเองถึงกับพยายามจ่ายเงินจ้าให้พวกเขากลับไปเลยแต่ก็ไม่มีใครอยากจะกลับไปหรอกบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่ารับไม่ได้จริงๆจะมาใช้สิทธิ์อะไรจะมาเท่าเทียมคนไทยได้ยังไงถ้าเกิดเรื่องมากก็ไล่กลับไปให้หมดเลยแค่นี้ก็มีเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าถ้าเกิดว่า UN เนี่ยจะมาออกค่าใช้จ่ายให้ต่างด้าวตอนนี้วุ่นวายเป็นภาระประเทศไทยนะคนไทยไม่จำเป็นต้องเชื่อคุณส่วนต่างประเทศมีแต่จะผลักดันให้ต่างด้าวกลับประเทศตัวเองแค่คนไทยในชาติยังดูแลให้อยู่ดีกินดีได้รับการศึกษาทุกคนยังไม่สามารถทำได้เลยจะให้ต่างด้าวมาเป็นปัญหาเพิ่มเพื่ออะไรประเทศไทยจะผลักดันกลับไปให้หมดให้อยู่ก็ใช่ว่าจะดีมาสร้างปัญหาแล้วก็เรียกร้องนู่นนี่นั่นยิ่งกว่าคนไทยซะอีกความเสมอภาคเหรอทำได้ก็ทำไปเองก่อนแล้วก็อยากจะฝากถามรัฐบาลไทยเหมือนกันพวกผู้มีอำนาจทั้งหลายคนไทยเนี่ยยังไม่ได้อยู่ดีกินดีเลยควรจะดูแลคนไทยในประเทศก่อนไหมบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่ารัฐบาลจะต้องเข้มแข็งแล้วก็ผลักดันออกให้หมดจะได้ไม่ต้องมาเปลืองงบประมาณพวกนี้ส่วนชาติไหนที่คิดว่าดูแลพวกเขาได้ก็ให้เขารับไปเลี้ยงดูเองเลยค่ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าต่างด้าวเนี่ยมีปัญหามากๆเลยนะโดยเฉพาะหลายๆประเทศรอบเมืองไทยและที่สำคัญประเทศไทยก็ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครแล้ว UN มีสิทธิ์อะไรถึงไทยจะเป็นสมาชิกก็ตามแต่การตัดสินใจเรื่องนี้ควรจะเป็นเรื่องภายในประเทศและเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศไทยมากกว่าบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าตอนเนี้ยลองดูสิเวลาไปหาหมอที่โรงพยาบาลเห็นมีแต่คนต่างด้าวปกติจะมีเฉพาะคนในพื้นที่แต่เดี๋ยวอีกหน่อยคงจะมีพวกต่างด้าวอ่ะเข้ามาอยู่ในเมืองไทยมากมายแล้วพวกเนี้ยสร้างปัญหาไปทั่วโลกนะควรจะเร่งผลักดันออกไปก่อนที่จะมีปัญหามากกว่านี้บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าถ้าเกิดรัฐบาลไทยกลัว UN อีกไม่นานแล้วก็เดี๋ยวผู้อพยพจะต้องเต็มเมืองอย่างแน่นอนแค่ตอนเนี้ยไม่ต้องผู้อพยพเถอะเป็นชาวต่างชาติพวกยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาหลายๆคนเนี่ยอพยพมาอยู่เมืองไทยเพราะว่าค่าครองชีพมันถูกกว่าไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างตามจังหวัดท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่ไม่น้อยนะและเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับการเปิดรับผู้อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทยอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะ